ดวงคนเกิดราศีสิงห์เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564ดวงโชคลาภเด่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับประจำเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564กันว่าดวงคนที่เกิดราศีสิงห์เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนะครับก็ดูได้ทั้งชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีนะครับส่วนลัคนาเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดวันเดือนปีใดๆก็ได้นะครับแต่ผูกเวลาเกิดแล้วมาตกฟากที่ราศีสิงห์นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตำแหน่งตัวตนของคุณวาสนาของคุณในเดือนนี้นะครับได้ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่8ดาบนะครับเดือนนี้เนี่ยมีเรื่องให้ครุ่นคิดมีเรื่องให้วางแผนมีเรื่องให้ต้องกังวลนะครับก็เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องใช้ความคิดความอ่านค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นอีกเดือนที่ต้องระวังตัวจากอะไรหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้คุณใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตัวนะครับแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับเรื่องการเงินนะครับได้ไพ่ใบนี้ Page of Pentacles นะครับหรือไพ่เด็กถือเหรียญนะครับก็เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมเข้ามานะครับแต่อาจจะยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนาะเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เสริมนะครับแต่ยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเงินก้อนเล็กๆนะครับถือว่ายังไม่ใหญ่แต่ว่าก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับต่อมาเรื่องเพื่อนฝูงวงสังคมนะครับได้ไพ่ใบนี้5ดาบนะครับก็สำหรับเรื่องเพื่อนฝูงหรือเรื่องวงสังคมเนี่ยก็เพื่อนบางคนเนี่ยเราอย่าไว้ใจเขามากเกินไปนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกเพื่อนเราเนี่ยเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือมีโอกาสที่จะถูกเพื่อนหลอกใช้ไปจนถึงถูกหลอกถูกโกงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ในเดือนนี้เนี่ยอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะครับอย่าไว้ใจใครมากจนเกินพอดีนะครับเพราะว่าไพ่5ดาบขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะยังถ้าเบาๆเนี่ยก็คือถูกเอาเปรียบนะครับอย่างทำงานเนี้ยก็คือถ้าเพื่อนร่วมงานเดียวกันเนี่ยก็คือถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยเอาเปรียบและก็คือเพื่อนทำงานสบายกว่าเรานะครับหลอกให้เราไปทำงานที่หนักกว่านะครับหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงนะครับถ้าหนักๆ นะครับหรือถูกหลอกใช้นั่นเองต่อมาครับเรื่องครอบครัวเรื่องในบ้านนะครับได้ไพ่3ไม้เท้านะครับก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหากใครที่มีเรื่องผิดใจกับคนในครอบครัวเนี่ยก็ไปเคลียร์ซะนะครับแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเคลียร์ได้นะครับถ้าทายอีกในนึงเนี่ยก็คือคนที่กำลังเรียนอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องเราหรือพี่เราเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในด้านของการเรียนนะครับเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับได้ไพ่ใบนี้ The High Priestess นะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความเครียดความวิตกกังวลนะครับความคาดหวังสูงนะครับซึ่งมันไม่ได้บอกถึงผลลัพธ์นะไพ่ใบนี้ถ้าขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ค่อยบอกถึงผลลัพธ์มากนะครับแต่บ่งบอกถึงภาวะความเครียดการคาดหวังนะครับแล้วก็ความคิดของคุณนะครับก็คือเวลาจะลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องวางแผนก่อนนิดนึงนะครับแล้วจะดีนะครับอุปสรรคปัญหานะครับได้ไพ่ใบนี้ครับ7เหรียญ นะครับก็ไพ่7เหรียญเนี่ยมันก็บอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเดือนนี้เนี่ยยังไม่ควรที่จะเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับถ้าเป็นงานลงแรงนะครับ
ถ้าเป็นงานลงแรงเนี่ยได้แต่ว่าถ้าลงทุนอาจจะยังไม่เหมาะในเดือนนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดือนนี้อย่าให้ใครยืมเงินก็แล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะได้คืนช้าถึงถูกเบี้ยวค่อนข้างสูงนะครับเรื่องความรักนะครับได้ไพ่ใบนี้ครับJudgment นะครับสำหรับไพ่ Judgment ในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าสำหรับคนโสดอ่ะพูดอย่างนี้ไอ้คนที่เราคิดว่าใช่ไอ้คนที่เราคิดว่าดีไอ้คนที่เราคิดว่าแจ๋วบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะคืออาจจะไม่คือเรารู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าแบบอย่างแรงเนี่ยก็คือไม่ได้สมหวังกับคนที่เราปรารถนาแต่ถ้าอย่างเบาเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมหวังเนี่ยก็คือพอคบกันแล้วอ่ะไอ้นิสัยก่อนที่คบกับหลังคบเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับหรือถ้าทายอีกในนึงสำหรับคนโสดก็คือไอ้คนที่เราหมายปองไอ้คนที่เรารักไอ้คนที่เราชอบเนี่ยเราไม่ได้เราจะไปได้กับอีกคนนึงที่เรารู้สึกเฉยๆหรือเราไม่ค่อยสนใจเขามากอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าพอได้คุยกับเขาได้ไปทำความรู้จักได้เปิดใจก็เฮ้ยคนนี้แจ๋วว่ะคนนี้ดีคนนี้แบบทำไมเราไม่มองเขามาตั้งนานแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องการเปิดใจด้วยนะครับให้ลองเปิดใจคุยกับคนดูนะครับให้ลองเปิดใจคุยกับคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าเปิดใจคุยแล้วยังไม่ใช่เนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าใช่เนี่ยก็ลองคุยต่อลองสารสัมพันธ์ดูนะครับประมาณว่าอย่ามองข้ามคนที่บางคนที่เข้ามานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ที่แท้จริงเขาอาจจะเป็นคู่ชีวิตของคุณก็ได้นะครับในขณะที่คนที่คุณเล็งไว้ตลอดเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เนาะสำหรับเรื่องคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจนมากสำหรับคนที่มีแฟนนะครับก็ทำอะไรเนี่ยก็รักษาจิตใจกันให้ดีๆนะครับมีอะไรก็พูดจาดีๆต่อกันนะครับแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจะยืดยาวนะครับเรื่องสุขภาพและการเดินทางนะครับได้ไพ่ใบนี้3ดาบนะครับก็สำหรับเรื่องการเดินทางก่อนการเดินทางเนี่ยก็ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปไหนไกลนะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องเช็คลมยางเช็คหม้อน้ำเช็คสมรรถภาพรถของคุณให้ดีก่อนนะครับแล้วก็อย่าขับเร็วจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ควรดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะครับพักผ่อนเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับบางทีเนี่ยอย่าวิตกกังวลมากเกินไปแล้วจะดีนะครับเรื่องการประสบความสำเร็จนะครับได้ไพ่ใบนี้ The Emperor นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่มีอำนาจในสายงานของคุณมีคนที่มี power ในสายงานของคุณคอยสนับสนุนช่วยเหลือคอยเป็นป่าดันให้คุณอยู่นะครับก็ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับในเรื่องของการงานนะครับได้ไพ่ใบนี้ Knight of Wands นะครับก็เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าอัศวินถือไม้เท้าเนาะก็ไพ่ใบนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นอีกเดือนนึงที่คุณขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้างนะครับต้องรู้จักเข้าหาคนที่มี power ในสายงานของเราแล้วจะดีนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับได้ไพ่ใบนี้9เหรียญนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะมีโอกาสที่จะมีลาภลอยนะครับก็ถ้าให้แนะนำเนี่ยก็ถ้าจะลุ้นโชคลาภก็ไปซื้อกับคนที่สูงวัยสักหน่อยนะครับจะดีสุดท้ายครับเรื่องอันตรายเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับได้ไพ่ใบนี้2เหรียญไพ่2เหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงการหมุนเงินหรือการให้กู้ยืมเงินนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ควรให้ใครยืมเงินนะครับไม่ควรให้ใครกู้ไม่ควรให้ใครเอาเงินเราไปก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้คืนช้าไปจนถึงถูกเบี้ยวหรือหายไปเลยก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องการให้ยืมเงินเนี่ยเดือนนี้ไม่ควรแล้วก็ไม่ควรที่จะไปค้ำประกันใครด้วยนะครับก็โอเคสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภร่ำรวยแล้วก็
ประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ